ท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Innovative Variety ครั้งครับวันนี้โอกาสพิเศษจริงๆครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับนวัตกรรมในการทำปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันที่เราเห็นกันทั่วประเทศที่เราเห็นปั๊มสวยๆที่เราเห็นกันมากมายจริงๆครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเบื้องหลังมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีการพัฒนาจากหลากหลายส่วนมากนะครับวันนี้แน่นอนครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ในการทำปั๊มน้ำมันมามากกว่า30ปีเจเนอเรชันที่3พาท่านมาพบกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสมอจำกัดพาท่านมาพบกับผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาเป็นเจเนอเรชันที่3ยินดีต้อนรับคุณภูมิโพเจริญธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับที่มาร่วมรายการ Innovative Variety กับเรายินดีครับยินดีมากๆสร้างงานเยอะเลยก็พอมีครับทำเรื่อยๆนะครับทำปั๊มน้ำมันทำปั๊มน้ำมันเป็นเมนครับเป็นเมนมาตลอดชีวิตก็ตั้งแต่เกิดมาก็เจอปั๊มน้ำมันเลยเจอปั๊มน้ำมันเลยถูกต้องครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก่อนที่จะเป็นบริษัทเสมอจำกัดนี่มีที่มาที่ไปยังไงครับเริ่มต้นเนี่ยต้องขอบคุณคุณพ่อก็คือคุณเสมอเนี่ยทำเป็นช่างทาสีคุณเสมอนี่คือชื่อคุณพ่อถูกต้องครับผมก็คือเป็นช่างทาสีเริ่มต้นจากทำขัดถังน้ำมันครับขัดสีน้ำมันรถน้ำมันจนกระทั่งทางผู้ใหญ่ในเชฟรอนก็คือคาร์เท็กซ์ได้ให้โอกาสว่าให้มาขยับขยายมาทำในธุรกิจของการก่อสร้างปั๊มน้ำมันเราก็เลยได้เกิดมาในสายของถนนของน้ำมันครับแล้วก็เริ่มเป็นผู้รับเหมาปั๊มเราทำน้ำเหมามาตลอด 3-40 ปีของอายุบริษัทของเชฟรอนถูกต้องครับเชฟรอนกับคาร์เท็กซ์นี่อันเดียวกันอันเดียวกันครับแต่คือเชฟรอนนี่ก็คือเป็นการจดทะเบียนใหม่เพื่อให้เข้ากับโกลบอลของเขาว่าโกลบอลเขาคือเชฟรอนครับรวมได้รวมทั้งคาร์เท็กซ์ทั้งเท็กซัสโกเข้ามาเป็นเชฟรอนทั้งบริษัทเสมอจำกัดนี่ก็ทำน้ำมันให้กับคาร์เท็กซ์มาเราทำให้กับน้ำมันมาเป็นเวลา30ปีเท่าอายุผมต้องเรียกว่าเท่าอายุผมเพราะผมเกิดมาผมก็เจอปั๊มน้ำมันเลยเกิดในปั๊มไหมครับเกิดในปั๊มเพราะว่าคุณแม่มีปั๊มน้ำมันอ๋อฮะปั๊มน้ำมันตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ผมเดินได้ผมก็เล่นอยู่ในปั๊มน้ำมันครับจะบอกว่าเราก็เข้าใจกับปั๊มน้ำมันมากที่สุดสายธุรกิจเราความยากง่ายมันยังไงครับเนี่ยในการทำปั๊มน้ำมันเนี่ยคือปั๊มน้ำมันเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่ยากมันไม่ง่ายแต่มันต้องใช้ความพยายามในการเข้าไปดูถึงหัวใจของลูกค้าครับเราเป็นผู้รับเหมาเราก็ต้องมองไปว่าทางลูกค้าเราต้องการอะไรครับโชคดีว่าเราเป็นเจ้าของปั๊มด้วยเราก็เลยทำให้เรามองไปว่าช่วยลูกค้าในการตัดสินใจว่าจะมีนอนออยล์อะไรเข้ามาเสริมธุรกิจเขาไหมเราเป็นผู้รับเหมาเราก็ต้องครบองค์ประกอบของบริษัทเหมือนกันครับทุกอย่างต้องทำให้เขาได้เข้าใจทั้งเขาทั้งเราถูกต้องครับทราบว่าแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากเป็นระดับต้นๆในการสร้างปั๊มน้ำมันครับเพราะว่าต้องเรียนว่าในเราต้องทำตามผู้ว่าจ้างเราอันดับที่หนึ่งแล้วก็ในโลกปัจจุบันก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอันดับต้นๆครับเรามองไปถึงว่าน้ำหรือว่าวัสดุที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเราที่มีน้ำมันจะออกไปปนกับสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้ครับต้องมีถังกรองน้ำที่ดูดขึ้นมาจากบ่อบำบัดของเชฟรอนเพื่อที่ออกไปสู่สาธารณะเราต้องฟรีทุกอย่างไว้ด้วยความปลอดภัยทั้งหมดผมอยู่ข้างปั๊มนี่ผมจะมั่นใจได้ไงครับว่าปลอดภัยต้องเรียนว่ามั่นใจเพราะว่าระบบทั้งระบบของน้ำมันเนี่ยเป็นระบบปิดครับฉะนั้นทุกน้ำมันจะหลุดออกมาจากท่อจ่ายน้ำมันจากเราเห็นในหนังว่าระเบิดตุ้มมันพุ่งมาในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันจะมีวาล์วตัดสต็อปวาล์วตัดอยู่ใต้ตู้จ่ายอยู่แล้วครับฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนครับยกเว้นว่าเราจะไปสูบบุหรี่แล้วยืนสูบบุหรี่ตอนระหว่างที่ช่างคนเติมน้ำมันเติมอยู่อันนี้เขาเรียกว่าองค์ประกอบของไฟไอระเหยของน้ำมันมันมีอากาศมีความร้อนถึงที่ขาดไฟอย่างเดียวครับถ้ามีไฟอย่างเดียวก็ติดนี่พูดอย่างนี้แสดงว่าคนสูบบุหรี่ข้างปั๊มนี่ก็ยังคือในความเป็นจริงแล้วบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ในปัจจุบันคือในสถานีบริการน้ำมันครับน้ำมันแก๊สไม่ควรจะสูบบุหรี่ครับเพราะทั้งหมดนี้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดครับแต่คนไทยก็คือคนไทยครับอาจารย์เราก็ยังมีการหลุดการพลาดได้แต่ทุกวันนี้เราต้องเตือนนะครับถ้าเราเห็นลูกค้าสูบบุหรี่เราต้องเข้าไปเตือนครับหรือแม้ตัวพนักงานของเสมอเองที่จะเข้าไปทำงานในใช้งานเนี่ยจะต้องมีที่จัดเฉพาะสำหรับผู้ดูบุหรี่เท่านั้นเท่าที่มีโอกาสได้คุยกับคุณภูมินอกรอบทราบว่าพนักงานที่นี่ได้รับการอบรมมาจนอยู่กับมาตรฐานจนรู้สึกว่าเป็นความเคยชินกับมาตรฐานสูงแล้วเราต้องสร้างให้พนักงานของเราเนี่ยเกิดความเคยชินในเรื่องของการใส่รองเท้าเซฟตี้การทำงานอย่างปลอดภัยคิดก่อนที่จะทำงานในที่สูงต้องมองว่าความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างทำงานในที่อับอากาศก็ต้องมองอีกว่าเซอร์เวย์ก่อนคิดก่อนว่าลงไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องอบรมครับพวกนี้ทุกคนต้องอบรมเขาจะมีการถ่ายรูปมีการเช็คอะไรตลอดเรามีการถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานเรามีเช็คลิสต์ที่ทางเชฟรอนต้องมาเช็คเรา
หรือทางผู้ว่าจ้างอะไรอื่นเช่นเอสโซก็ต้องมาเช็คเราทุกเจ้าต้องมีการมาประเมินเรื่องความปลอดภัยกับบริษัทเราทุกครั้งความเป็นมืออาชีพของบริษัทเสมอนี่ดูตรงไหนครับเนี่ยคือต้องเรียนว่าเราพยายามใส่ความปลอดภัยเข้ามาในจิตสำนึกของพนักงานเมื่อพนักงานมีความปลอดภัยความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นตกนั่งร้านรถชนหรือว่าเดินตกลงไปในบ่อที่เป็นบ่อหลุมลึกของการขุดถังน้ำมันถ้าไม่ตกลงไปก็ไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดการเสียชีวิตไม่ต้องหยุดงานทุกอย่างก็จะโฟลต่อไปเมื่อโฟลได้ค่าใช้จ่ายก็จะไม่มีในส่วนของความเสียหายหายไปเมื่อกี้พูดถึงบ่ออยากจะให้เล่าเรื่องการทำบ่อน้ำมันข้างล่างหรือถังน้ำมันที่ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทราบปั๊มน้ำมันจะไม่มีอะไรเลยใช่ผมไปก็คือปั๊มดูเรียบๆแต่ทั้งหมดอยู่ใต้ดินเพราะว่าเราต้องฝังถังลึกไปในกฎหมายใหม่นะครับก็คือเราต้องฝังถังน้ำมันลงไปใต้ดินประมาณ4เมตรกว่าครับแล้วก็มีเดินท่อทั้งหมดลงไปที่ใต้ดินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ stop valve เรื่องของ check valve ต่างๆเรื่องของตัวเทสท่อเทสถังก่อนที่จะทำงานทุกอย่างทำให้เราสบายใจเรื่องนึงว่ามันไม่เกิดกับเรามันอยู่ใต้ดินทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปในการทำงานแล้วในส่วนของพนักงานที่ทำงานตรงนี้ล่ะครับพนักงานทุกคนนะครับที่ทำงานในเรื่องของที่อับอากาศหรือทำงานในที่สูงที่ซ่อมแซมเรื่องของที่ต่างๆภายในสายบริการเนี่ยต้องอบรมทั้งอบรมทั้งอินเฮ้าส์อบรมก็คือตัวเราเองอบรมบริษัทอบรมให้แล้วก็ต้องไปฝึกกับสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงครับพัฒนาฝีมือแรงงานว่าเป็นสถานที่ที่อบรมเฉพาะทางไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่ได้มาตรฐานหรือตกมาตรฐานนะวันนั้นผมแอบมาเช็คปุ๊บมาสุ่มๆวันนั้นเกิดตกขึ้นถ้าในเชฟรอนเนี่ยเราก็ต้องโดนหยุดงานนะครับอ๋อโดนหยุดงานเลยหยุดงานแล้วก็ต้องไปปรับแผนในเรื่องของการอบรมใหม่ทั้งหมดซึ่งเคยครับเราผ่านเวลานั้นมาเรียบร้อยครับก็ต้องหยุดไปเป็นเดือนเพื่อทำการพัฒนาทีมงานใหม่ครับแล้วก็แก้ไขแล้วส่งกลับไปให้เขามารีเช็คเราใหม่รอบอันนี้ในส่วนของใต้ดินทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเลยทำเราทุกส่วนเช็คเราทุกจุดในการทำงานทั้งหมดแสดงว่ามาตรฐานพวกนี้เราก็อยู่จนชินกับมาตรฐานสูงแล้วใช้คำว่าชินชินกับความมีมาตรฐานเราเองที่ไม่ได้เอาจากภายนอกเข้ามาหรือซับคอนแทคเตอร์เราเข้ามาจะเห็นความแตกต่างเขาจะต้องเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเดินเข้าไปทำงานในสถานีบริการน้ำมันเขาจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างรองเท้าเซฟตี้เสื้อสะท้อนแสงที่ครอบจมูกหมวกนิรภัยถุงมือนี่คือ PPE คือประจำตัว Personal PPE ประจำตัวของคนทุกคนที่เดินเข้าไซต์ต้องมีอย่างนี้ในส่วนของนั่งร้านนี่ยังไงครับนั่งร้านบนดินแล้วมาบนฟ้าเนี่ยนั่งร้านต้องค้ำยันต้องมีการค้ำยันถ้าเกิดว่าเราใช้นั่งร้านธรรมดาเนี่ยเราต้องใช้รถกระบะถึง2คันในการแบกไปครับฉะนั้นทางเชฟรอนก็บอกว่าใช้นั่งร้านที่ได้มาตรฐานน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาคือเป็นนั่งร้านอิมพอร์ตเข้ามาต้องอิมพอร์ตเข้ามาด้วยเข้ามาครับเมืองไทยยังต้องซื้อจากเมืองนอกมาตอนนี้เราซื้อจากเมืองจีนขนาดซื้อจากเมืองจีนยัง8-9 หมื่นนะครับไม่ได้ราคาถูกผมกลับมานิดนึงถังน้ำมันเมื่อกี้ที่บอกถังใหญ่ๆนี้เรานำเข้าหรือเราผลิตกันเองในเมืองไทยครับถังน้ำมันเป็นต้องใช้คำว่าโนฮาวจากอเมริกาซื้อไลเซนส์จากอเมริกาแต่เราไม่ใช่ผู้ผลิตต้องไปซื้อในบริษัทที่เขาได้รับการอนุมัติมาครับก็คือตัวถังเป็นเหล็กชั้นที่2จะเป็นไฟเบอร์กลาสเป็นตามกฎหมายของประเทศไทยแต่มาตรฐานอเมริกาทำได้หมดทำได้ครับแคร์สิ่งแวดล้อมตลอดต้องแคร์ครับน้ำมันนี่แคร์กับสิ่งแวดล้อมทุกบริษัทครับไม่มียกเว้นถ้าอย่างคนจะเข้าปั๊มไปนี่เขาจะต้องดูอะไรบ้างครับเรื่องความปลอดภัยคือเราส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่จะเข้าปั๊มก็จะเลือกที่สว่างที่สว่างต้องสว่างมีสินค้าสะดวกซื้อที่จอดรถง่ายได้ครับฉะนั้นทางพวกผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับเหมาก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าไปแล้วลูกค้าที่อยู่กับเราทำความสะอาดง่ายสะอาดงานสวยเขาก็จะลูกค้าก็จะเข้าหาเขาครับถ้าเราทำให้เขาไม่ดีหรือมีหลุมไม่สวยหรืออะไรเงี้ยลูกค้าก็จะมีการตำหนิเกิดขึ้นเราก็ต้องเข้าไปซ่อมให้เขาอยู่ดีต้องเราเท่านั้นหรือเปล่าครับหรือผู้รับเหมาคือถ้าปรับพื้นธรรมดาคือผู้รับเหมาอย่างเช่นเชฟรอนเชฟรอนเนี่ยผู้รับเหมาที่จะเข้าไปทำงานในเชฟรอนต้องเป็นผู้รับเหมาที่มี vendor list ก็คือผ่านการทำ WIP หรือผ่านการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพจากเชฟรอนก่อนถึงจะเข้าไปทำงานในเชฟรอนได้เมื่อกี้คุณภูมิบอกว่าปั๊มต้องสะอาดต้องไฟสว่างถ้ามองในแง่ปัจจุบันเนี่ยสมมติผมจะเป็นเจ้าของปั๊มหนึ่งผมจะต้องมีพื้นที่สักเท่าไหร่ขึ้นไปครับถึงจะทำได้ถ้าเดี๋ยวนี้ของปตท.ปตท.ต้องมี3-5 ไร่นะครับ3-5น้อยสุดนี่คือ5 ไร่ที่ผมเจอแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้7 ไร่ 10 ไร่กันโอ้โหอลังการงานสร้างมากมาย
ผมมีความรู้สึกเหมือนเข้าห้างสรรพสินค้ามีทุกอย่างช้อปปิ้งมอลล์ถูกต้องยิ่งทางปั๊มที่เป็นซูเปอร์ไฮเวย์จะต้องมีทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตคุณก็อย่างนี้ผมถ้าเกิดไม่มีตังจะทำปั๊มเล็กๆขึ้นมาผมก็สู้ปั๊มใหญ่ไม่ได้สิครับอันนี้สู้ไม่ได้แน่นอนต้องยอมรับแต่มันก็ต้องมองนะครับว่าเราจับกลุ่มลูกค้าถ้าลูกค้าซูเปอร์ไฮเวย์ก็ต้องใหญ่โตมโหฬารแต่ถ้าปั๊มในหมู่บ้านหรือในอำเภอหรือในตำบลที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเล็กลงได้ครับอาจจะใช้ลูกค้าที่เป็นเขาเรียกว่าเกษตรกรครับเราจะมีพวกเครื่องจักรรถไถรถนาหรือถักซื้อเป็นถังซื้อเป็นลิงเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่จะใช้อยู่ตรงนั้นได้เยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องมีสิ่งที่บอกนะครับไม่ต้องมีเขาต้องมาเก็ตไม่ต้องมีอะไรก็ถือปั๊มน้ำมันขายได้เลยก็มีครับ30ปีที่ผ่านมาลองเล่าพัฒนาการให้ฟังหน่อยครับจากอดีตถึงปัจจุบัน30ปีที่ผ่านมาที่เห็นเลยนะครับก็คือเรื่องของการทำงานของคนครับเราเปลี่ยนไปเยอะมากครับคนที่พัฒนาได้จากใส่รองเท้าแตะครับมาเป็นรองเท้าบูทปัจจุบันต้องเป็นรองเท้าเซฟตี้ที่มีน้ำหนักครับจากเดิมไม่ต้องมีหมวกเดินเข้าไปใส่รองเท้าแตะเดินกันเข้าไปทำงานครับทุกวันนี้ไม่ได้ต้องเริ่มกั้นบริเขตพื้นที่ก่อนต้องแจ้งเจ้าของปั๊มก่อนว่าวันนี้จะทำอะไรดูว่ามีใครเดินเข้ามาหาเราไหมครับมองไปกระทั่งถึงว่าชุดที่เราแต่งเข้าไปสะดุดตาไหมครับรถที่เห็นที่เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกในสถานีบริการเห็นเราหรือเปล่าต้องมองถึงตรงนั้นที่สิ่งที่เปลี่ยนไปในขณะที่ทำงานปั๊มก็ต้องหาตังค์คือมีการเปิดเติมน้ำมันตลอดเวลาเราก็ต้องทำงานตลอดเราต้องทำงานตลอดเวลาฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าบริเขตเป็นสิ่งสำคัญครับการแต่งตัวที่ปลอดภัยแล้วให้คนเห็นเราสะดุดตาเป็นสิ่งที่สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานอยู่ในปั๊มในขณะที่ทำนี้เขามีทางบริษัทเข้ามาควบคุมมีครับมีตลอดเวลาจะมีทางเอนจิเนียร์ของแต่ละบริษัทเข้ามาตรวจสอบครับถ้าไม่มาเราก็ต้องถ่ายรูปไปให้เขาครับทุกขั้นตอนต้องมีการส่งมอบงานตรวจสอบและต้องได้มาตรฐานของขั้นตอนที่เรากำหนดกับเชฟรอนด้วยแล้วมีธุรกิจอื่นไหมครับนอกจากปั๊มน้ำมันที่ทำอยู่ตอนนี้ผมก็พยายามสอบหาสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับตัวก็มีไปร่วมทุนกับเพื่อนที่ขนาดใหญ่ทำการส่งผักให้กับร้านอาหารปัจจุบันเช่นซูกิชิฮอตพอตแล้วก็เซนทันเราก็ไปส่งให้เขาซิสเลอร์นี่ถ้าเป็นลูกค้าร้านเหล่านี้ก็กินผักคุณภูมิกินผักผมแน่นอนก็ซื้อในพื้นที่บ้างนะครับแล้วก็มีจอยเวนเจอร์ของเราคือบริษัทแม่ที่เราก็ไปร่วมทุนเนี่ยเขาส่งผักให้เราครับบางทีก็ส่งโดยเครื่องบินบางทีก็ส่งโดยรถขนส่งไปแล้วแต่โอกาสที่ผักแต่ละชนิดมีเชลฟ์ไลฟ์แต่ชอบที่คุณภูมิเก็บของตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเล็กๆน้อยๆมองข้ามนะครับแก้วที่เราเคยโดนทิ้งเดี๋ยวนี้ตะกอนแถมนะครับพวกนี้เป็นแก้วแถมนะครับโอ้โหนี่สุดยอดมากนี่แก้วมิ้วแก้วแถมครับนี่ก็แก้วแถมฝาตูดจีบนี่หาไม่ได้ละเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อก็ใบละ100อัพสมัยก่อนฟรีนะครับไล่แจกใช่ๆสมัยก่อนไล่แจกเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเสียสตางค์อย่างเดียวใช่ดูคลาสสิกมากโทษนะครับทันไหมครับอาจารย์ต้องทันกับผมทันผมเล่มระบาดก็ทันเล่มเล็กแล้วก็มีผมยังมีเล่มลืมหยิบให้ดูครับสกุลไทยเล่มละ2บาทสกุลไทยผมทานเล่มละ2บาทผมยังเก็บไว้อยู่ผมว่าเป็นความสุขนะฮะคุณภูมินะผมว่าต่อไปอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของสะสมไม่ถึงขนาดคนอื่นที่พี่ๆเขาทำกันนะครับอย่างบ้านบางบ้านบางหลังก็ทำสะสมกันแต่เรารู้สึกว่าอันนี้คือใกล้ตัวเราเกิดจากปั๊มน้ำมันเราก็ต้องวิ่งไปซื้อพวกของเล็กๆน้อยๆกระป๋องกระแป้งมามีช่วงนึงปั๊มน้ำมันแจกไม่ขีดครับช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งแจกสบู่แต่สมัยนี้ต้องแจกน้ำดื่มเท่านั้นน้ำเมื่อก่อนใครจะไปคิดนะใช่น้ำเป็นราคาน้ำมีราคามากครับน้ำดื่ม1ลิตร10บาทนะครับถูกต้องสมัยก่อนแถมเมื่อก่อนเขาบอกว่าน้ำจะแพงกว่าน้ำมันผมไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ผมว่าผมเริ่มเชื่อขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเชื่อขึ้นเรื่อยๆแล้วน้ำแร่20กว่าบาทครับเดี๋ยวนี้น่ากลัวครับของมันพัฒนาครับยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมักจะแพงก็เลยมาทำตรงนี้มันเป็นอาชีพมันเป็นธุรกิจของคุณพ่อนะครับเราก็เลยต้องสานต่อเพราะเราอยากจะให้มันคงอยู่ครับโอเคครับ